เมื่อในเกมนี้ผมได้สุ่มผู้เล่นทางบ้านจากแชทโลกมา1คนแล้วดูชื่อเขาครับโลมพาชิบหายมาดูกันว่าในเกมนี้เนี่ยโลมจะพาชิบหายหรือเปล่าก็ไปดูกันเลยครับใหม่ปรับราคาใหม่ยกแผงถูกกว่าเดิมที่เว็บโกลเด้นเติมเกมมีมากกว่า50แพ็คคูปองและเติมไวเข้าภายใน5นาทีใช้แค่ Open ID ตลอด24ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นเฮ้ยพี่เธอรักไม่ถึงนี้สกินนี้อ่ะเพราะเราซื้อไอดีจากเพจนี้มาเพจนี้เลยแอดมินต้น TP7 เพจซื้อขายเกม ROV ที่มีผู้ติดตามมากถึง 200,000 คนมี ID ให้เลือกราคาเริ่มต้นเพียง30บาททีโร่เยอะสกินแรร์รูปครอบพร้อมลงแรงและยังมีบริการรับซื้อไอดีราคาร้อนจ่ายปุ๊บรับเงินปั๊บอีกด้วยเครดิตดีรีวิวเยอะสนใจติดต่อทางเพจได้เลยเห็นชื่อเทนครั้งแรกเนี่ยผมบอกเลยว่าคอนเทนต์แน่นอน นั่นแหละครับผมเห็นชื่อเทนปุ๊บผมก็กดอัดคลิปแบบไม่รีรออะไรเลยมาดูกันว่ามันจะเหมือนชื่อเขาหรือเปล่า ซึ่งในเกมนี้เนี่ยเราก็ค่อนข้างแปลกหน้าแปลกตาไปหน่อยนะครับเพราะว่าในเกมนี้เนี่ยผมมาเล่นแครี่แล้วก็เป็นแครี่ที่ผมบอกเลยว่าอาถรรพ์มากๆครับเวลาผมหยิบอีลินมาเล่นทีไรเนี่ยแพ้ตลอดในเกมนี้เนี่ยเราก็ได้ชนเลนกับเฟนิกซ์นะครับและเฟนิกซ์เนี่ยก็ดันพิมพ์มาว่า FC เอาแล้วแบบนี้เจอ FC โอ้โหเจอ FC แบบนี้เราจะน้อยหน้าไม่ได้ครับใส่เลยละกันโอ้ลืมไปเฟนิกซ์มันแรงต้นเกมแมวหลังจากนั้นในการเล่นแครี่เนี่ยเราก็ต้องมาคุมนกให้ได้นะพยายามตีนกให้ได้เราจะได้เงินนำฝั่งตรงข้ามแล้วก็เป็นฝั่งเราครับที่ได้นกไปสวยสวยสวยช่วงต้นเกมเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอะไรมากครับก็เคลียร์เวฟคีปไปเรื่อยๆและในจังหวะไหนเนี่ยที่คีปยังไม่เข้าแต่ว่าโลมพาเดินเราก็สามารถเดินตามโลมไปได้เลยครับถึงแม้ว่าเขาจะชื่อโลมพาฉิบหายก็เหอะเราก็ตามครับและจังหวะนี้โลมทีมเราก็โดนคิซี่ดักยกครับโลมเราก็ไม่น้อยหน้าครับฟิกเกอร์ยกกระหม่อมไปที่เฟนิกซ์แต่เหมือนว่าเฟนิกซ์จะรอดครับโอ้โหมันทำบุญด้วยอะไรมาสมละที่เป็น FC เราหลังจากนั้นเนี่ยทีมเราก็เลยมาเอามังกรกันครับแต่ก็ดูเหมือนว่านาคอสฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ได้เอาดาร์กไปด้วยก็ถือว่าค่อนข้างสูสีกันแต่มังกรคุ้มกว่าหลังจากที่ได้มังกรเนี่ยก็มีแต่ความเหงาหงอยครับยืนเคลียร์คีฟกับโลมมิ่งไปเรื่อยๆแครี่มันก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเคลียร์คีฟเลนแล้วก็ต้องรอโลมพาเดินถ้าไม่มีโลมเนี่ยเดินเองไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนดักพุ่มก็ด้วยความที่ตัวของอีลินเนี่ยมันเป็นตัวเลนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟาร์มคีฟไปเรื่อยๆก่อนต้นเกมก็เลยจะยังทำอะไรไม่ค่อยได้ครับเน้นเคลียร์คีฟไปเรื่อยๆและในจังหวะนี้เอลันดอร์ทีมเรามาเติมครับแต่ว่าคีฟกำลังจะชนพอดีผมก็เลยแยกตัวออกมาเคลียร์คีฟก่อนแต่เหมือนว่าเพื่อนเล่นสุดไปครับแล้วก็โดนเฟนิกซ์ฆ่าไปนาคอสเข้ามางัดเทนแล้วเทนถ่ายสวนแบบนี้อย่างสวยผมก็เปิดอันตีสาดไปเลยครับจังหวะนี้เก็บนาคอสมาได้1แล้วก็เก็บคิซี่ได้2จังหวะนี้ผมฟรีมากครับผมฟิกเกอร์เข้าไปยิงตามแล้วก็เก็บคิวเฟนิกซ์มาได้เหลืออลิสแค่1ครับแต่เขาอยู่ในป้อมผมไม่สามารถฆ่าได้ยิงไม่ถึงยิงไม่ถึง ชัดเลยและพอคีปล่างเข้าป้อมเนี่ยผมก็ตีป้อมไม่ยั้งเลยครับถึงแม้ว่าอลิสพยายามจะกันป้อมผมก็ตีไม่สนลูกใครนี่แล้วก็ได้ป้อมมาครับโลมบอก Very good มามันถึงเวลาที่ผมจะได้เฉิดฉายสักทีหลังจากที่อยู่เลนมานานแต่ก่อนที่เราจะไปไหนทุกครั้งเนี่ยเราก็ต้องเคลียร์คีปเลนตัวเองก่อนนะครับคีปตัวไหนที่ฟาร์มได้เนี่ยก็พยายามฟาร์มไปก่อนเราจะได้เกิดหลังจากนั้นโลมเราก็พาเดินเล่นละครับและดูเหมือนว่าจะเห็นฝั่งตรงข้ามแอบตีดาร์กกันอยู่จังหวะนี้ผมเปิดอันตีเข้าไปเลยแต่นาคอนมันแดดสวนแล้วผมโดนอะไรวะหน้าโอ้โหโคตรแรงนี่ขนาดเราเกมนำนะเนี่ยและโลมทีมเราเนี่ยก็รับดาเมจจนตายเลยครับและดูเหมือนว่าป้อมบนเนี่ยจะมีเฟนิกซ์กับอลิสอยู่ผมพยายามจะมากันป้อมไว้นะครับแต่ก็ดูเหมือนว่าจะกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเฟนิกซ์มันใส่สุดเหลือเกินไปแล้วแพ้ไฟช็อตดาร์กทีเดียวรู้เรื่องเลยเสียทั้งป้อมบนเสียทั้งป้อมกลางชัดเลยพอไปเติมเลือดมาเสร็จเนี่ยเราก็มาเคลียร์คีปบนกันต่อครับเพราะว่าตอนนี้คีปมันเข้าป้อมละแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับคีปป่าตัวไหนที่มันเหลือเนี่ยก็สามารถฟาร์มได้เลยถ้าฟาร์มทีมเราไม่อยู่และดูเหมือนว่านาคอสจะแยกโซเดมาคอมข้างบนอยู่ยืนฟัดกับเทนอยู่สักพักแล้วผมมาซ้อนจังหวะนี้เปิดอันตีฟิกเกอร์เข้าไปไล่ฆ่านาคอสครับแล้วก็ได้คิวมาและดูเหมือนว่าฝั่งนู้นเนี่ยก็พยายามจะขึ้นมาปิดผมครับผมเนี่ยก็พยายามยืนเซฟเซฟไว้แล้วเทนจังหวะนี้ฟิกเกอร์เข้าไปไถ3อย่างสวยโอ้โหนี่มันไม่ใช่โลมพาชิบหายแต่ว่านี่มันโลมพาเทพเอ้ยดูถูกเขาไม่ได้นะครับจังหวะนี้ถึงเขาจะชื่อโลมพาชิบหายแต่ว่าไถโคตรตึงจังหวะเมื่อกี้แล้วหลังจากที่ไฟชนะเนี่ยผมก็ขึ้นมาตีป้อมบนครับได้ป้อมบนมาแบบชิวๆแล้วก็มาฟาร์มคีปอีกสักหน่อย
ตอนนี้การเงินของผมเนี่ยค่อนข้างจะนำเลยเงินเยอะกว่านาคอสฝั่งตรงข้ามอีกและดูเหมือนว่าตรงกลางเนี่ยจะมีประเด็นกันเกิดขึ้นครับผมเนี่ยก็รีบวิ่งไปเลยสกิลหนึ่งไปแล้วก็อันตีสาดเต็มๆจังหวะนี้โอ้โหไม่มีใครตายเลยได้หยานมาตัวนึงก็ยังดีฝั่งนู้นมันวิ่งหนีเร็วจริงๆแล้วเมื่อคีบเข้าป้อมเนี่ยโลมทีมเราก็ไปยืนค้ำให้ครับผมเนี่ยก็ตีป้อมฟรีเลยแบบนี้ได้ป้อมมาเสร็จก็ต้องถอยกันครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็อย่าลืมเคลียร์คีฟเลนตัวเองด้วยนะพอเคลียร์คีฟเสร็จเนี่ยผมก็เรียกโลมให้มันตีมังกรโลมคนนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นงานเลยถึงชื่อเขาจะดูน่ากลัวไปหน่อยก็เหอะดูเหมือนว่าฝั่งนู้นเนี่ยพยายามจะดันกลางครับเทนทีมเราเนี่ยก็ฟิกเกอร์ไถเข้าไปกลางวงโอ้โหใจเย็นเพื่อนตามไม่ทันแล้วพอลูกดาร์กจะเข้าเนี่ยผมก็เปิดอันตีใส่ฝั่งตรงข้ามเลยครับแต่ดูเหมือนว่าคิซี่มันจะโคตรแรงเลยครับผมก็เลยต้องรีบวิ่งถอยออกมาก่อนโอ้โหโคตรแรงเลยคิซี่ข้างล่างเนี่ยมีดาร์กเข้าโลมทีมเราเนี่ยก็ไปยืนค้ำให้เราเคลียร์คีปโอ้โหดูเฟนิกซ์ยิงดีเกือบตายโคตรแรงเลยจากที่เกมนำอยู่ดีๆทำไมเรากลายมาเป็นฝ่ายตั้งรับเฉยวะเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทำอะไรได้ไม่เยอะครับวิ่งเคลียร์คีปไปเรื่อยๆรอจังหวะที่ได้เปรียบแล้วค่อยเล่นและจังหวะนี้ครับเทนทีมเราฟิกเกอร์ย่ำกระหม่อมแต่ว่าฝั่งนู้นมันฟิกเกอร์ออกหมดเลยโหผิวกันจัดแต่ก็ยังดีครับที่ชาร์ลอตเราเก็บนาคอนมาได้1และดูเหมือนว่าเอลันดอร์ทีมเราจะอยู่บนคนเดียวครับฝั่งนู้นเนี่ยวิ่งไปปิดกันเต็มเลยผมกับเพื่อนเนี่ยก็พยายามจะวิ่งไปซ้อนนะครับแต่ว่ามันไม่ทันแล้วผมเนี่ยก็กะว่าจะเล่นต่อครับเพราะว่าตอนนี้ยังมีแช่อยู่แต่คิดซี่มันยกทีนึงโอ้โหหายไปเลยยังไม่ทันกดแช่ชัดเลยมันจะแรงไปไหนวะเนี่ยหลังจากที่ผมเกิดมาเนี่ยผมก็มากันคีปล่างก่อนเลยระหว่างนั้นเนี่ยเอลันดอร์ทีมเราก็ไปดักเล่นนาคอสแล้วก็ได้คิวนาคอสมาแบบนี้สวยเลยครับทีมเราเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปซ้อนกันโลมทีมเราเนี่ยก็เข้าไปถ่ายคิซซี่มาได้ผมก็เปิดอันติเล่นเลยครับแล้วก็เก็บคิซซี่มาได้1แต่ดูเลือดที่หายไปสิโอ้โหแรงเกินเหมือนว่าฝั่งนู้นจะยังไม่ยอมครับเข้ามาเล่นต่ออีกผมเนี่ยก็เลยเปิดอันติไซอลิสได้คิวอลิสมา1เหมือนหยานพยายามจะล่ำผมต่อครับผมก็เลยกดแช่ไว้แล้วก็ได้คิวหยานมาแล้วผมเนี่ยก็รีบเคลียร์ดาร์กจะได้ตีป้อมล่างพอคลิปเข้าปุ๊บผมก็ซอยป้อมเลยครับแล้วก็ได้ป้อมมาแต่ดูเหมือนว่านาคอสจะลักป้อมครับเข้ามาสับอันติผมก็เปิดอันติสวนนาคอสก็เลยแดดถอยออกไปก่อนตอนนี้บอกเลยครับว่าของผมเนี่ยเริ่มฟูแล้วคือแบบใครก็ได้อะตอนเนี้ยและในจังหวะที่ดาร์กกำลังจะเกิดนะครับเราก็เห็นหยานเนี่ยมาแอบเคลียร์คีปอยู่คนเดียวทีมเราเนี่ยก็เลยลงมาปิดกัน3คนครับดูเหมือนว่าเขาจะฟิกเกอร์ออกผมก็ฟิกเกอร์ตามแล้วก็ได้คิวมาแบบนี้สบายละตัดหยานไปได้1แต่ก็ไม่ทันไรครับฝั่งนู้นเนี่ยรีบวิ่งมาปิดกันอย่างรวดเร็วผมเนี่ยก็ได้กดแช่ไป1ทีกะว่าจะสับเกิดแต่เงินไม่พอซื้อครับโอ้โหเรียบร้อยเลยผมกับโลมเนี่ยก็เลยโดนเลยครับชัดเลยและดูเหมือนว่าเทนจะฟิกเกอร์เข้าไปย่ำกระหม่อมกลางวงแต่โดนขาดทุกสกิลโอ้โหหายไปอย่างรวดเร็วครับผมเนี่ยก็เลยจะรีบตัดคลิปนาคอสพุ่งเข้ามาจังหวะนี้ผมชัดเลยชุดเดียวหายโลมในเกมนี้เขาก็เล่นดีแล้วนะครับแต่ว่าแล้วก็แพ้ไปและสำหรับใครที่ดูจนมาถึงตอนนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าต้มขาไก่ให้ด้วยครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Special ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ